เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ One Piece ที่ผ่านทางมากันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับ One Piece Profile ที่หายไปไม่นานนะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นตัวละมันกระดากตัวเองต้องบอกหายไปไม่นานนี่แหละเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับตัวละครอีกตัวนึงที่เป็นตัวละครเก่าแก่ก็ว่าได้นะทั้งในเรื่องและนอกเรื่อง One Piece เลยนั่นก็คือชายผู้อยู่ใน New World ครับโดยเป็นซามูไรที่โด่งดังและก็เป็นที่นับถือของชาววานุคุนิครับซึ่งว่ากันว่าในอดีตการนี่เคยได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษผู้ฟันมังกรที่อยู่บนฟากฟ้าให้ตกลงมาได้ซามูไรในตำนานชิโมซึกิริวมะครับครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับซามูไรริวมะกันให้มากขึ้นกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับตัวของชิโมซึกิริวมะนะครับแรกเริ่มนั้นเนี่ยแฟนๆวันพีชจะได้เจอกับตัวเขาในรูปแบบของศพนะครับในวันพีชภาคทิลเลอร์บาร์กโดยจะเป็นศพของซามูไรคนนึงที่มาจากวานุคุนิก็จะเรียกว่ามาจากก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นศพที่พวกโมเรียกับด็อกเตอร์ฮอกแบ็กเนี่ยมันไปขโมยมาจากวานุคุนินะครับซึ่งขโมยมาพร้อมดาบคู่กายของเขาอีกต่างหากจากนั้นฮอกแบ็กเนี่ยก็เอามาทำการดัดแปลงศพให้กลายเป็นเจเนอเรลซอมบี้ที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เอาเงาของบลูคเนี่ยยัดใส่เข้าไปนั่นเองเดิมทีนะครับตัวของริวมะนั้นนะครับเป็นซามูไรในวานุคุนิในสมัยก่อนนู้นเลยเพราะว่าเขาตายไปเป็นร้อยปีแล้วโดยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบซามูไรพเนจรทั่วไปครับมีการออกเดินทางไปต่อสู้กับนู่นนี่นั่นจนมีชื่อเสียงโด่งดังจนถูกกล่าวขานล่ำลือกันในตำนานว่าเขาสามารถฟันใครก็ตามที่เผชิญหน้ากับเขาทิ้งได้ในพริบตาเรียกได้ว่าเป็นนักดาบผู้ไม่เคยแพ้ใครเลยก็ว่าได้คือจะใส่ดีกรีให้มันเทพขนาดไหนก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วไงครับแถมยังเป็นยุคดาบซามูไรเดือดด้วยเพราะว่าในยุคสมัยก่อนนู้นเนี่ยว่ากันว่าวานุคุนินะครับได้ถูกลุกดานจากโลกภายนอกมาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นพวกเหล่าโจรสลัดทั้งพวกชนชั้นสูงที่ต่างบุกลุกเข้ามาเพราะว่าอยากจะครอบครองดินแดนแห่งนี้นะครับซึ่งริวมะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซามูไรที่ได้แสดงให้โลกเห็นนะครับว่าพวกกลุ่มคนที่เรียกว่าซามูไรของวานุคุนิเนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนเรียกได้ว่าประจักษ์ในฝีมือว่าอย่างนั้นซึ่งก็จริงๆนะครับเพราะว่าพวกซามูไรของวาโนะเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันก็เก่งในระดับสเกลพลังที่สูงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับพวกโจรสลัดทั่วไปในโลกใหม่ขนาดในปัจจุบันนะครับกองทัพเรือเนี่ยก็ยังเกรงๆอยู่เลยถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของตัวละครและหลายตัวมันจะไม่น่าเก่งก็เถอะผมรู้คุณคิดอย่างนั้นและอีกหนึ่งวีรกรรมอันลือลั่นของเขาก็คือการฟันมังกรบนฟากฟ้าให้ตกลงมานั่นเองครับแถมยังมีวีรกรรมวีรอวยอะไรอีกมากมายของริวมะนะครับจนถึงขนาดที่ว่าตายไปแล้วก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งดาบดาบเทพเจ้าอะไรกันอวยกันสุดริมทิ่มประตูซึ่งดาบคู่กายของเขาก็คือดาบดำชูซุยครับที่ว่ากันว่าเป็นดาบที่มีคมดาบสีดำเพราะว่าผ่านการต่อสู้มามากมายครับผ่านการสู้ศึกกับริวมะมาอย่างโชคโชนจนมันกลายเป็นสีดำซึ่งอันนี้จากปากคำของกิวคิมารุนะครับนักเฝ้าสะพานเนี่ยพูดเอาไว้ในตอนที่937นะครับโดยดาบชูซุยนั้นเนี่ยครับก็ได้ถูกเก็บไว้กับศพของริวมะนะครับในฐานะสมบัติของชาติหลังจากที่ริวมะเนี่ยเสียชีวิตลงแต่ก็ถูกขโมยไปทั้งศพทั้งดาบโดยกลุ่มโจรสลัดโมเรียอย่างที่เห็นจนศพของริวมะเนี่ยได้มาสู้กับโซโลในทิลเลอร์บาร์กนะครับแล้วโซโลเนี่ยก็รับดาบชูซุยนี่มาใช้ต่ออีกทีส่วนดาบชูซุยในปัจจุบันนั้นก็หลุดจากมือโซโลไปชั่วคราวแล้วนะครับคือโดนขโมยไปตัวของชิโมซึกิริวมะนะครับเกิดในวานุคุนิครับแคว้นลิงโกะนะครับลิงโกะแปลว่าแอปเปิลนะครับและในเรื่องเนี่ยโซโลแล้วก็โดนพระนักรบกิวคิมารุผู้เฝ้าสะพานนะครับขโมยดาบชูซุยที่แคว้นลิงโกะนี่เหมือนกันแถมไอ้กิวคิมารุเนี่ยมันยังบอกอีกว่าเขาได้ส่งคืนดาบชูซุยเล่มนั้นให้กับสถานที่ที่เป็นอันชอบธรรมแล้วก็อาจจะเอาดาบชูซุยเนี่ยกลับไปไว้ในที่สุสานของริวมะก็ได้นะครับก็คืออยู่ใกล้ๆโซโลนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดสุสานเนี่ยมันอยู่ในแคว้นลิงโกะนะเพราะว่าตามปกติแล้วเขาจะสร้างสุสานไว้ในที่ที่เป็นบ้านเกิดของเขาอยู่แล้วส่วนข้อมูลของดาบชูซุยเราเคยทำไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงมุมขวาบนแล้วก็ขอข้ามไปเลย
ตัวของริวมะนั้นนะครับเขาได้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงไปในตอนที่เขาอายุได้47ปีนะครับโดยเขาเกิดวันที่6พฤศจิกายนส่วนสูงก็179เซนติเมตรนะครับไล่เลี่ยกับโซโลในตอนนั้นเลยตอนที่สู้กันตอนนั้นนะครับโซโลสูง178นะครับแต่ว่า2ปีต่อมาเนี่ยโซโลก็โตขึ้นมาหน่อยก็เลยสูง181กรุ๊ปเลือดของริวมะก็คือกรุ๊ป XF นะครับหรือ AB นั่นเองเป็นกรุ๊ปเดียวกันกับโซโลแล้วก็แฟรงกี้เลยซึ่งจากวันพีซเล่มที่47นะครับก็มีผู้อ่านสงสัยเหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวละครริวมะในวันพีซเนี่ยมันใช่ตัวละครตัวเดียวกันกับซามูไรริวมะเดอะคิงที่เคยเป็นตัวเอกในมอนสเตอร์การ์ตูนเรื่องสั้นของอาจารย์โอดะไหมซึ่งแกก็ตอบว่าใช่ครับเจเนอรัลซอมบี้ตัวนั้นเนี่ยก็คือริวมะนั่นเองซึ่งในโลกของวันพีซนั้นริวมะได้ป่วยตายไปนานแล้วแต่ก็ยังคงเหลือชื่อทิ้งไว้เป็นซามูไรในตำนานประมาณนั้นซึ่งดูผิวเผินก็เหมือนว่าจะเป็นแค่ตัวละครรับเชิญนะฮะเหมือนแบบมาจากการ์ตูนเรื่องก่อนของแกอะไรอย่างนี้แต่จากตัวละครที่เหมือนจะมารับเชิญเฉยๆในตอนนั้นก็ได้มีความเกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องหลักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มากครับไม่มากล่าสุดก็มีวันพีซบีเวอร์การ์ดนะครับหรือบีเบิลการ์ดเกี่ยวกับตัวละครริวมะออกมาแล้วเราก็เลยได้รู้ข้อมูลของตัวเขามากขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือชิโมสึกิริวมะนะครับนามสกุลคุ้นๆใช่แล้วครับมันคือนามสกุลเดียวกันกับอดีตไดเมียวแห่งแคว้นฮาคุไมนั่นเองนั่นก็คือท่านชิโมสึกิยาสึอิเอะนะครับส่วนเรื่องของยาสึอิเอะเราเคยทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ไปตรงมุมขวาบนนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดและชื่อของหมู่บ้านชิโมสึกิในทะเลอีสต์บลูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โซโลอาศัยอยู่ตอนเด็กๆนั่นเองโดยเราก็จะสามารถคลายข้อสงสัยไปได้อีกเปลาะหนึ่งว่าในโลกวันพีซเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นที่ว่ากันว่ามีคนจากแคว้นวานุคุนิมาตั้งรกรากอยู่ที่อีสต์บลูก็คือคนของตระกูลชิโมสึกินั่นแหละซึ่งคราวนี้ก็จะได้เห็นชัดขึ้นไปอีกว่าอ๋อเป็นเชื้อสายของชิโมสึกิริวมะด้วยดังนั้นมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าไอชิโมสึกิริวมะเนี่ยอาจารย์แกเพิ่งจะเติมเข้าไปให้มันแล้วเอามาโยงกันหรือเปล่าก็ตามนั้นแหละครับเพราะเดิมทีเนี่ยชิโมสึกิเนี่ยมันคือชื่อของเดือนพฤศจิกายนครับตอนแรกแกก็ตั้งชื่อให้หมู่บ้านนี้เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านของโซโลซึ่งโซโลเนี่ยเกิดวันที่11เดือน11ก็เลยอ่ะชิโมสึกิแม่งไปเลยจนต่อมาครับชิโมสึกิเนี่ยมันก็กลายมาเป็นชื่อของตระกูลไดเมียวตระกูลหนึ่งในวาโนะแล้วก็ลากยาวไปจนเป็นนามสกุลของริวมะนั่นแหละครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าริวมะเนี่ยเขาตายไปเป็นร้อยปีแล้วนะครับดังนั้นก็หวังว่าไอ้คอมเมนต์ที่ว่าริวมะต้องเป็นแม่ของโซโลแน่เลยครับพอเถอะนะพอเถอะเกรงใจตระกูลโลโลโนอาบ้างถ้าบอกว่าผมคิดว่าริวมะกับชาติมาเกิดเป็นโซโลมันยังดูเข้าท่ากว่าซึ่งจุดเริ่มต้นของตัวละครริวมะนั้นก็เป็นช่วงปีคริสต์ศักราช1994นะครับที่อาจารย์โอดะเนี่ยแกยังอายุ19ปีนะครับยังวัยรุ่นอยู่โดยในตอนนั้นก็เพิ่งเปลี่ยนงานจากที่ทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ไคทานิชิโนบุนะครับที่วาดเรื่องซุยซังโปลิสแก๊งนะครับก็มาเป็นผู้ช่วยให้กับอาจารย์มาซายะโทคุฮิโร่นะฮะที่ตอนนั้นก็กำลังจะปั้นซีรีส์กัปปะแมนลงในปี1996แล้วก็ตามด้วยคิโยชิโร่2030ในปี1997นั่นแหละโดยช่วงนั้นตัวของอาจารย์โอดะเองเนี่ยแกก็พยายามเขียนเรื่องสั้นส่งเรื่อยๆนะครับซึ่งแรงจูงใจในคราวนั้นก็คือแกอยากจะวาดมังกรตัวใหญ่ๆแบบเต็ม2หน้ากระดาษแล้วก็อยากจะวาดซามูไรสู้กับอัศวินของตะวันตกบ้างอะไรบ้างบวกกับรู้สึกว่าอยากจะตั้งชื่อการ์ตูนให้มันลงท้ายด้วยคำว่าเตอร์ว่ะเพราะว่าไอ้อย่างดริฟเตอร์หรืออะไรเตอร์เนี่ยมันเท่ดีจังก็เลยกลายเป็นการ์ตูนสั้นเรื่องมอนสเตอร์อย่างที่เห็นซึ่งปัจจุบันก็ยังสามารถซื้ออ่านได้นะครับตามร้านหนังสือทั่วไปเพราะว่ามีรวมเล่มเรื่องสั้นของแกนะครับในหนังสือชื่อ Wanted นั่นเองฉบับพิมพ์ใหม่แพงขึ้นแต่ปกสวยรูปเล่มแข็งแรงใช้กระดาษอาร์ตมันทั้งเล่มน่าสะสมขึ้นด้วยนะคุณทั้งนี้นะครับหลายๆคนที่เคยเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านตาผ่านยายมาบ้างเนี่ยพอเห็นริวมะในวันพีซนี้เนี่ยก็มักจะนึกถึงซามูไรชื่อดังของญี่ปุ่นในอดีตคนนึงนะครับที่ชื่อว่าซากาโมโตะริวมะซึ่งถ้าถามว่าตัวละครริวมะนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากซามูไรเรียวมะไหมเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์โอดะแกตั้งชื่อไว้ตอนเขียนเรื่องสั้นสมัยยังวัยรุ่นชื่อริวมะเนี่ยก็ใช้คำว่าริวที่หมายถึงมังกรนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นการเล่าถึงซามูไรโคตรเก่งคนหนึ่งที่ฟันมังกรตัวใหญ่ยักษ์
แกน่าจะยังไม่ได้คิดยาวไปถึงเรื่องความเกี่ยวโยงและบทบาทรวมไปถึงจุดยืนของตัวละครตัวนี้ล่วงหน้าในวานุคุนิขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะทีนี้เรามาดูกันอีกสักนิดนึงนะครับว่าซากาโมโตะเรียวมะที่ว่าเนี่ยคือใครและเขาทำอะไรนิดเดียวครับนิดเดียวซากาโมโตะเรียวมะนะครับเรียกง่ายๆว่าเขาคือซามูไรที่มีชีวิตในช่วงปลายยุคเอโดะนะครับเป็นทั้งยอดนักดาบนักเจรจาแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเดินเรือพาณิชย์เอกชนแห่งแรกของญี่ปุ่นด้วยนั่นก็คือบริษัทคางเงยามะโดยชื่อจริงๆของเขาก็คือซากาโมโตะนาโอคาเงะนะครับเขาเกิดช่วงปีคศ1835ครับก็เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศอยู่นั่นแหละคือปิดวานุคุนิเลยซึ่งเขาเป็นคนที่มีแนวคิดที่ดีมากๆนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าจะเอาชนะตะวันตกต้องเรียนรู้วิทยาการของตะวันตกให้มากที่สุดแล้วนำมาพัฒนาประเทศญี่ปุ่นสิซึ่งสิ่งที่โดดเด่นจริงๆของเขาก็คือเขาเป็นซามูไรนักปฏิวัตินะครับแล้วก็มีบทบาทมากในการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งใช้ความพยายามอย่างมากในการเจรจาแล้วก็วางแผนต่างๆเพื่อให้ผู้คนที่กำลังก่อสงครามกลางเมืองกันเนี่ยปลองดองกันคือเจรจาเก่งอ่ะพูดง่ายๆซึ่งน่าเสียดายนะครับที่เขาเสียชีวิตไปซะก่อนจะได้เห็นความฝันของเขาเป็นจริงนะครับโดยเรียวมะนะก็โดนลอบสังหารจนสิ้นชีพไประหว่างเข้าพักที่โรงเตรียมโอมิยะในเกียวโตครับซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คาดการว่าคนทำน่าจะเป็นพวกฝ่ายที่เสียผลประโยชน์จากวีรกรรมของเรียวมะนั่นแหละโดยหลังจากที่เรียวมะสิ้นชีพไปแล้วนู่นแหละครับแบบร่างข้อเสนอหลายๆอย่างที่เรียวมะเนี่ยเคยเสนอไว้ถึงเพิ่งจะได้รับการยอมรับอย่างเช่นแนวคิดหลักในการเสริมสร้างกองทัพเรือญี่ปุ่นให้เข้มแข็งโดยรัฐบาลอะไรอย่างนี้พูดง่ายๆคือวีรกรรมต่างๆของซากาโมโตะเรียวมะเนี่ยถ้าจะเอามาใส่ในวันพีซเนี่ยมันใส่กันได้แบบเข้ากันอย่างกลมๆเลยทีเดียวซึ่งถ้าในเรื่องวันพีซมันจะมีการอ้างอิงถึงกันระหว่างเรียวมะกับริวมะนะครับก็อาจจะได้รู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของริวมะและวานุคุนิในอดีตมากขึ้นกว่านี้ก็ได้เพราะหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยก็ถอดแบบมาจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับอย่างธีมหลักของวาโนคุนิเนี่ยที่เป็นประเทศปิดและพวกตัวเอกเราที่กำลังพยายามที่จะเปิดประเทศวาโนนี้ด้วยแต่ถ้ามีการเล่าเรื่องย้อนไปจริงๆผมก็ไม่คิดว่าชิโมซุกิริวมะเนี่ยจะเป็นนักเจรจานะครับเพราะว่าในเรื่องวันพีซแล้วเนี่ยเขาบิ้วมาว่าเป็นสุดยอดนักดาบของโลกกันแบบอุ้ยเก่งที่สุดเลยอะประมาณนั้นเลยคือบิ้วมาเวอร์ขนาดนั้นก็น่าจะเป็นพวกวีรกรรมแบบช่วยประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของซามูไรในวานุคุนิไปทั่วโลกมากกว่าประมาณนั้นแหละซึ่งเท่าที่ดูถ้าเกิดมันจะมีเรื่องเล่าแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยผมว่าเขาคงจะไม่มีย้อนแล้วล่ะเพราะว่าไอ้กิวคิมารุมันพูดไปหมดแล้วนะครับครับผมก็ขอจบโปรไฟล์ย่อๆของยอดนักดาบชิโมซุกิริวมะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นไม่น้อยก็น้อยมากนะครับแล้วก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์ครับผมโดยเราจะทำการนำคอมเมนต์ทั้งหมดของคลิปก่อนๆ นั้นมาสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์นี้แล้วก็มาพูดคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วผมก็จะได้ไปย้อนเช็คดูด้วยว่าผมพูดคำว่าริวมะผิดเป็นเรียวมะหรือเปล่าก็ไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับผมอยากรู้ที่ดูการ์ตูนเมะวันพีชอยากให้พี่ตอมช่วยหน่อยครับอ๋อได้เลยเดี๋ยวพี่จะตอมช่วยอีกแรงหนึ่งฮะน้องเลือกเลยให้พี่ตอมก้อนไหนล้อเล่นล้อเล่นหมายถึงตอมดอกไม้นะคนที่กินข้าวอยู่อย่าเพิ่งคิดมากก็ในปัจจุบันนะครับสามารถดูวันพีชอนิเมะฟรีได้ในไลน์ทีวีเลยครับเขาอัปเดตเร็วมากเรียกได้ว่าจ่อคอญี่ปุ่นแบบขี่กันเลยอะก็ไปที่คอมเมนต์ที่2เลยแล้วกันครับมีใครสังเกตุ AKA สังเกตไหมซันจิเรียกนามิว่าคุณแต่เรียกสาวคนอื่นว่าจังก็รู้จังแปลว่าน่ารักแต่มีนามิคนเดียวที่ นามิคนเดียวที่ซันจิไม่เคยเรียกว่านามิจังอยากรู้ว่าเพราะอะไรไม่เป็นไรถ้าไหนไม่รู้ก็ไม่ต้องตอบก็ได้ย้ำอีกทีหลายๆทีว่าซันจิไม่เคยเรียกนามิมานามิจังเลยเพราะอะไรไม่เป็นไรถ้าต้อมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นรอยด่างกันไปเอาฉันชอบมันผมว่าถ้ามันเป็นรอยด่างเป็นดวงขนาดนั้นผมว่าต้องส่งเข้าร้านซักรีดแล้วล่ะก็ถ้าเขาถามว่ามีใครสังเกตไหมนะครับผมขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้นะครับแฟนวันพีซทั่วโลกย้ำว่าทั่วทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราด้วยเนี่ยเขาสังเกตเห็นกันตั้งแต่ประมาณ16 17ปีที่แล้วอะครับตอนที่โรบินเนี่ยมาเข้ากลุ่มใหม่ๆ
แล้วซันจิเนี่ยก็จะเรียกโรบินว่าโรบินจังทั้งที่โรบินเนี่ยแก่กว่าแต่จะเรียกนามิว่าคุณนามิตลอดซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีบอกไว้ในหนังสือการ์ตูนวันพีซเล่มที่27แล้วนะครับว่าทำไมซันจิถึงไม่เรียกนามิว่านามิจังคือมันนานมากครับประมาณปี2003อ่ะคุณดังนั้นผมว่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ที่เคยอ่านวันพีซผ่านตามาเนี่ยเกิน 80% เขารู้กันหมดแล้วแหละดีกว่าเอาจริงๆคือต่อให้เพิ่งจะมาติดตามวันพีซนะครับแต่ว่าถ้าดูมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วดังนั้นผมขอความร่วมมือนะครับพวกคุณไม่ต้องไปเฉลยพี่คนนี้เขานะครับให้พี่เขาไปซื้อวันพีซเล่มที่27มาอ่านเองบ้างโดยผมจะใบ้ให้ว่าคำตอบที่เขาต้องการเนี่ยมันอยู่ท้ายตอนที่247ในหน้าที่26นะครับของวันพีซเล่มที่27ส่วนคนที่ฟังอยู่แล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าขึ้นแทนเขาแล้วโวยวายว่าทำไมไม่ตอบเขาดีๆไปเลยวะมันเป็นเพราะว่าผมชอบเมนนี้ครับที่เขาคิดว่าผมคงไม่รู้หรอกดังนั้นผมอยากให้เขารู้ด้วยตัวเขาเองดีกว่าอ่านหนังสือบ้างนะขอบใจที่แดกดันอย่างน้อยสิ่งดีๆในครั้งนี้นะครับก็คือให้พี่คนนี้เนี่ยเขาไปซื้อหนังสือการ์ตูนวันพีซซะหน่อยด้วยก็เป็นการสนับสนุนการ์ตูนที่เรารักด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณไม่ซื้อเล่มนั้นมาอ่านก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นพลูด่างกันไปจะได้พูดไหมหน้ากูเหมือนพ่อมึงไงมองอยู่ได้ไปที่คอมเมนต์ที่3เลยแล้วกันครับ Android 18โทษทีครับผมไม่ได้ดูมาเป็นปีแล้วแต่เคยนับว่ามันห่างกันประมาณ120ตอนผมเลยเดาเอาผมผิดไหมครับผิดครับควรกลับไปดูเป็นปีๆก่อนแล้วค่อยเดาดีๆไปที่คอมเมนต์ที่4เลยแล้วกันครับพี่ต้อมครับพอจะเป็นไปได้ไหมว่าคิดจะเป็นดีเหมือนลูฟี่กับรอพี่คิดว่าไงจุ๊บปอคูลิปอกอุ๋งๆไม่ค่อยอยากจะให้เป็นเท่าไหร่นะครับคือเว้นคิดไว้สักคนหนึ่งก็ได้แต่เอาจริงๆถ้าเกิดคิดจะเป็นดีอีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมว่ามันก็จะได้ดูเข้ากันดีเนาะเพราะว่าไอ้3คนนี้เขาก็โดดเด่นมาแต่ไกลมาตั้งแต่สมัยเกาะชาบอนดี้แล้วเนาะแต่ถ้าคิดเป็นดีนี่คิดว่ามันจะมีชื่อเรียกเพิ่มมายังไงนะครับแต่อย่าแยกออกจากชื่อเดิมนะอย่างยูสทัสคิดดีอย่างนี้แม่งไม่ดีแน่หรือยูสทัสดีคิดไม่น่าจะดีอาจจะมีอะไรเสริมๆมาถ้ามันจะเป็นดีนะไปที่คอมเมนต์ที่5เลยแล้วกันครับพี่ใครถ้าบลูครู้วิธีกินผลปีศาจได้2ลูกแล้วบลูกินผลเมล่าเมล่าบลูจะเป็นโกสไลเดอร์ไหมครับแอบนี่จอนอย่าถือนะผมไม่คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีรู้มั้ยเพราะเป็นโกสไลเดอร์ทรงผมอัฟโลเนี่ยมันไม่เวิร์คนะผมว่าไฟมันจะไม่เท่นะไปที่คอมเมนต์ที่6เลยแล้วกันครับอาจารย์ที่เขียนนารูโตะเขาตายแล้วหรือเปล่าครับยังไม่ตายอาจารย์คิชิโมโตะมาซาชิแกยังสบายดีอยู่ครับไม่ต้องห่วงแค่พอนารูโตะจบแล้วเนี่ยแกก็เลิกวาดไปเลยแต่ว่าก็อยากทำภาคต่อไปเรื่อยๆนอนกินข้าวเฟรนไชส์ไปด้วยแบบสบายๆก็เลยให้ผู้ช่วยเนี่ยวาดแทนทำแทนให้หมดในโบรูโตะครับผมไปที่คอมเมนต์ที่7เลยแล้วกันครับผลโกมุอาจเป็นของโรเจอร์มาก่อนก็เป็นได้ไม่งั้นแชงจะไปแย่งมาเพื่ออะไรมันต้องมีความหมายดิเข้าใจมันมีความหมายแต่ไม่มีหมายความเข้าใจเอ้ยแต่ในการ์ตูนมันไอ้ลักกี้ลูมันไปปล้นสมบัติมาจากเรือศัตรูนะไอ้ผลปีศาจนี่ก็ติดมือได้มาจากเรือด้วยเขาเลยจะเอาไปขายนี่มันไม่ได้เจาะจงว่ามันจะไปชิงผลปีศาจมานั้นอะเออแต่ไม่เป็นไรผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับอย่าเชื่อผมก็แล้วกันเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองดีกว่าว่าผลโกมุอาจจะเป็นของโรเจอร์มาก่อนก็ได้อายงที่ฉันชื่นชมที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของนายนี่แหละเชื่อมั่นไว้ในใจมันแกร่งดีไปที่คอมเมนต์ที่8กันเลยแล้วกันครับพี่ต้อมครับเคยมีคนถามอาจารย์โอดะไหมว่าถ้าลูฟี่แข่งชิงที่เดธโรซ่าและได้ผลปีศาจของเอสมาเองใครจะเป็นคนกินถ้าไม่ใช่ซาโบ้จริงมันก็ไม่มีคนถามนะครับแต่ก็น่าจะเพราะว่าลูฟี่เนี่ยมันพูดไว้ในเรื่องไปแล้วว่ามันไม่อยากให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้ใช้พลังของเอสถ้าเกิดมันได้มาเนี่ยมันก็จะเก็บเอาไว้คืออาจจะเก็บไว้เฉยๆเลยอ่ะเพราะว่ามันถามเพื่อนในกลุ่มแล้วมันไม่มีใครยอมกินนะฮะซันจิเนี่ยก็ไม่เอากูผลิตไฟได้เองใต้ตีนแฟงกี้ก็บอกไม่เอากูพ่นไฟได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ไปที่คอมเมนต์ที่9เลยแล้วกันครับโรเจอร์ไม่น่าจะมีพลังจากผลปีศาจเพราะตอนที่ไปมอบตัวจนถึงตอนถูกประหารกุญแจมือที่ใส่ทำจากไม้ไม่ใช่กุญแจมือหินไคโลจริงๆผมก็คิดนั่นแหละว่าโรเจอร์ไม่น่ามีผลปีศาจหรอกแต่ว่าเรื่องกุญแจมือไม่ใช่หินไคโลเนี่ยสำหรับผมคือคิดว่ามันไม่น่าจะบอกอะไรเราได้ชัดขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคิดในแง่ของการ์ตูนนะครับในเนื้อเรื่องของมันเลยเนี่ย
โรเจอร์มันจงใจมอบตัวเองแล้วก็ยอมโดนประหารเองมันก็คงจะไม่ขัดขืนอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าโรเจอร์มีพลังผลปีศาจเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปใส่กุญแจมือหินไคโลก็ได้อะไรประมาณนั้นซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทั้งคุณทั้งผมจะมาหาว่าโรเจอร์ไม่มีผลปีศาจได้ไงเขาก็เพิ่งพูดอยู่ว่าผลโกมูอาจจะเป็นของโรเจอร์มาก่อนก็ได้ไม่งั้นแชงจะไปแย่งมาเพื่ออะไรมันต้องมีความหมายดิไปที่คอมเมนต์ที่10กันเลยดีกว่าดิทหารเรือไม่มีนักแม่นปืนเหรอครับก็มีแต่อาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับเวลายิงใส่พวกตัวละครหลักๆเพราะว่าแบบคือพวกตัวเอกเราอาจจะหลบเก่งนะฮะแม่ไปที่คอมเมนต์ที่11เลยแล้วกันครับคุณว่ารัฐบาลโลกจะรู้จักเกาะลาฟเทลไหมรู้จักแน่นอนครับว่ามีสถานที่ที่ชื่อลาฟเทลส่วนจะรู้ว่าที่ตั้งของมันอยู่ตรงไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปที่คอมเมนต์ที่12เลยแล้วกันครับพี่ครับเลียวมะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับถ้าเลียวมะนะครับก็จะเกิดวันที่24ธันวาคมครับแต่ว่าถ้าเป็นริวมะในวันพีชเราก็จะ6พฤศจิกายนครับในคลิปนี้เลยไปที่คอมเมนต์ที่13เลยแล้วกันครับผมว่าแช้งตอนแรกจะกินผลโกมุตกมุแต่ลูฟี่กินไปก่อนแช้งเลยหัวร้อนอ๋ออะไรวะแช้งมันหัวร้อนเลยเหรออืมโอเคเอ้ยอันนี้ที่คอมเมนต์ที่7เขาบอกว่ามันต้องมีความหมายใช่ไหมฮะเออนี่ไงผมเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะหาความหมายให้แล้วว่าแชงมันไปที่คอมเมนต์ที่14ดีกว่าครับวันพีชคือลูฟี่โว้ยไม่งั้นแชงคูจะยอมให้เสียแขนไปเหรอคิดบ้างโอเคได้ให้มันสุดกันไปข้างหนึ่งโอเคงั้นเอางี้นะมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าผมดูจากหลายๆคอมเมนต์ที่ผ่านตามาในวันนี้ผมจะสรุปจากหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมมาได้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือสรุปจากคอมเมนต์ที่บอกใบ้มาทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าจริงๆแล้วแช้งนั้นคิดว่าผลโกมุเคยเป็นพลังของโรเจอร์มาก่อนเพราะโรเจอร์ไม่มีพลังผลปีศาจแช้งก็เลยไปชิงผลโกมุมาแล้วหัวร้อนไปก่อนเพราะลูฟี่ที่เป็นวันพีซกินแขนของแช้งเข้าไปผลโกมุก็เลยมีความหมายเพราะเสียแขนครับผมมันมีความหมายแต่ไม่มีหมายความพ่อหมายความไปที่คอมเมนต์ที่15กันเลยดีกว่าครับไม่รู้เป็นคนเดียวไหมครับสำหรับผมไม่เคยคิดถึงตอนจบของเรื่องนี้เลยจะเรียกว่าอ่านไปผ่านๆให้จบตอนก็ได้ครับแต่ชอบนะเวลาได้คิดหรือสรุปใจความตามปริศนาต่างๆชอบสุดคือทำความเข้าไขของบุคลิกของตัวละครที่ชอบขอโทษนะถ้าไม่ถูกใจใครไม่เป็นไรครับผมไม่มีใครไม่ถูกใจหรอกเพราะว่าถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาน่าจะถ้าคนไม่ถูกใจคงจะไม่ถูกใจเรื่องคำตอบผมเกี่ยวกับผลโกมุเอาจริงๆคนส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนวันพีซจริงๆนะเขาก็ไม่ได้สนแต่เรื่องตอนจบหรือว่าอยากให้มันจบไวๆอะไรเบอร์นั้นอะอารมณ์แบบไม่รีบจบคือจะตายให้ได้อะไรแบบนั้นหรอกส่วนมากก็คือติดตามความสนุกของเนื้อหาที่มันดำเนินอยู่นะครับเราติดตามการดำเนินเรื่องของวันพีซมากกว่าอะไรประมาณนั้นมันก็ปกตินะครับครับผมก็ต้องขอจบมุมแชงคูดกินวันพีซเข้าไปก่อนก็เลยหัวร้อนว่าลูฟี่เสียแขนให้ผลโกมุไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะมีอะไรที่ดูไม่ดีไม่มีให้ดูไม่ดูให้ดีอะไรยังก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังทนฟังที่ยังฟังกันมาจนถึงจุดนี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมฝันดีครับ